อยดูต่อไปได้เลยวันนี้มารีวิวเรื่องแสงกระสือก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ก่อนว่าหนังเรื่องแสงกระสือเนี่ยผมจะขอนิยามนะนิยามส่วนตัวผมอยากให้ทุกคนรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตความคิดรีเซ็ตมุมมองที่มีต่อหนังเรื่องนี้หมายถึง first impression หนังเรื่องนี้สำหรับผมหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีนะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังมอนสเตอร์ดราม่าแฟนตาซีที่ผมซีเรียสกับคำว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังผีเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีเนี่ยมันจะดูตลกทันทีถ้าคุณสตาร์ทมุมมองด้วยหนังเรื่องนี้คือแม่งหนังผีไทยเรื่องนึงมองหนังเรื่องนี้ตลกแน่นอนแต่ถ้าใครมองหนังเรื่องนี้เป็นแบบหนังมอนสเตอร์หนังดราม่าแฟนตาซีจริงๆอยากจะพูดถึง The Shape of Water ด้วยแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าประมาณนั้นแล้วกันมันเปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันไม่ได้เปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไปในทิศทางเดียวกันเป็นหนังมอนสเตอร์ความรักและแฟนตาซีย้ำนะแต่มันเหมือนไหนๆก็พูด The Shape of Water มาแล้วนึกภาพว่ามันเหมือน The Shape of Water ในแบบที่เป็นไทยจ๊าจัดเลยไทยจ๋าๆเลยคำว่าไทยจ๋าๆคืออะไรคำว่าไทยจ๋าเนี่ยสำหรับผมหนึ่งอย่างนะที่ในหนังเรื่องนี้มีคือคนดีดีดีคนเลวเลวเลวจะแบ่งแยกคนดีเลวชัดเจนคุณต้องลองไปดูแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นไทยสูงมากซึ่งผมมองว่าตัวผู้กำกับเนี่ยพี่โดมส่วนตัวผมเห็นเลยว่าเขาตั้งใจจะให้หนังเรื่องนี้มีความเป็นไทยจัดๆเพราะเขาอยากให้ผีไทยที่เป็นหนังไทยแบบเนี้ยหาช่องที่คนไทยแม่งไม่เคยเสพผีไทยในมุมนี้คนไทยแม่งไม่เคยเสพผีไทยในรสชาติแบบเนี้ยเป็นหนังมอนสเตอร์ดราม่าแฟนตาซีนึกภาพไหมครับคนไทยไม่มีแบบนี้ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยพี่โดมทำได้ว่ะแล้วหนังเรื่องนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าผมขอเลยขอถือวิสาสะส่วนตัวคือผมไม่เอาหนังเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับอะไรทั้งสิ้นหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังผีก็จริงแต่ผมมองว่าเป็นการเอาผีไทยมาตลบเล่าได้แบบพี่โดมมันฉลาดเล่าเนี่ยเป็นอีกอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆเทปเลยผมพูดไว้แล้วว่าการจะเล่าหนังไม่ว่าจะในสเกลเล็กใหญ่ขนาดไหนก็ตามภาพยนตร์เนี่ยปีนี้มัน2019แล้วอะถ้าคุณต้องการจะหาความไม่คลีเช่เลยในบิ๊กไอเดียคำว่าบิ๊กไอเดียคือไอเดียตั้งต้นไอเดียแรกเริ่มนึกภาพไหมครับถ้าคุณต้องการจะหาแบบบิ๊กไอเดียที่ไม่คลีเช่เลยคลีเช่น้อยมากไอ้เหี้ยเอากูอยากได้หนังแบบเก็กเอากูอยากได้แบบ The Shape of Water จริงๆ The Shape of Water ก็ไม่ใช่บิ๊กไอเดียที่เฟรชมากนักแต่มันก็เฟรชในระดับนึงด้วยครับแต่ว่าหนังแสงกระสือเนี่ยเป็นแม่งย้ำคำพูดผมเลยว่าไม่ต้องไปโฟกัสคำว่าไม่คลีเช่มากก็ได้คลีเช่บวกคลีเช่มองในมุมที่แตกต่างไอ้เหี้ยได้ความแปลกใหม่หนังแสงกระสือไม่เป็นแบบนั้นเลยบอกเลยว่าตอนที่ดูเทเลอร์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่ส่วนตัวแอบสบประมาทพี่โดมด้วยตอนดูเทเลอร์นี่กล้าพูดเลยนึกภาพป่ะหนังผีไทยที่เป็นผีจริงๆจั่วตัวเองว่าผีเลยนะน้อยเรื่องมากที่เราจะดูแล้วเรารู้สึกถูกไหมครับถ้าใครดูหนังเป็นประจำเนี่ยหนังผีไทยน้อยเลือกมากที่เราดูแล้วเราจะรู้สึกแบบออกจากโรงแล้วนี่แหละไอ้เหี้ยผีไทยกูอยากจะลุกขึ้นปรบมือให้มันไม่มีเลยนึกภาพไหมครับมันน้อยอย่าพูดว่าไม่มีเลยมันน้อยแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยตอนดูเทเลอร์ผมสบประมาทเลยในใจเลยผมมองว่าไอ้เหี้ยขอแค่แบบอย่างน้อยๆทำให้กูไม่หลับพอวะนึกภาพว่าในใจผมอย่างนี้เลยอย่างน้อยขอให้กูไม่หลับพอวะแสงกระสือนี่ขอแค่นั้นเลยพอเดินเอาพอเข้าโรงปั๊บเดินออกมาเท่านั้นแหละผมอินกับความรักชิบหายเลยใครไม่อินไม่รู้นะ
ผมอินกับความรักชิบหายเลยถามว่า CG ดีไหมถ้ามองในมาตรฐานหนังไทยดีแต่ถ้ามองมาตรฐานระดับโลกยังถ้าใครจะบอกว่าอ้าวพี่แน่นอนสิแม่งดูทุนซะก่อนหนังไทยทุนเท่านี้หนังฝรั่งทุนเท่านั้นถูกต้องครับนั่นจึงเป็นเหตุผลให้มีมาตรฐานไทยและฝรั่งแต่สุดท้ายแล้วพอภาพยนตร์เนาะผมก็มันก็ต้องแบบเปรียบเทียบให้เห็น2มาตรฐานน่ะนึกภาพไหมครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบคือบรรยากาศคำว่าบรรยากาศในแสงกระสือผมจะใช้คำนี้คือผมชอบผู้คนและกระแสสังคมที่เขาสร้างในหนังเรื่องนี้นี่เป็นอีกอย่างนึงนะที่ผมมองว่ามันทำให้การนำเสนอความเป็นไทยไทยจัดๆเออเฮ้ยไอ้เหี้ยมันสะท้อนอ่ะคือคุณไปดูเลยมันจะมีสังคมอ่ะมันจะมีมุมมองต่อสังคมมันจะมีการสะท้อนสังคมที่แม่งก้ำกืนฝืนทนผมบอกไปใช่ไหมครับว่าตัวละครน่ะในหนังเนี้ยในหนังเรื่องเนี้ยตัวละครมันขาวดำชัดเจนแต่ในหนังเรื่องเนี้ยเขาถ่ายทอดมุมมองของสังคมอ่ะการสะท้อนสังคมอ่ะได้แบบเทาๆดีผมชอบมี2อย่างที่ผมขัดใจอย่างที่1คือหนังเรื่องเนี้ยสำหรับผมเนี่ยเข้าเรื่องไวไปเรายังไม่ทันได้รู้สึกว่าความรักในหนังเรื่องเนี้ยมันเริ่มจากตรงไหนวะถ้าแบ่งหนังเป็น4ส่วนอันนี้อธิบายให้เข้าใจสำหรับคนที่ไม่ใช่องค์นะครับจริงๆมันแบ่งหนังไว้3ส่วนแต่ผมซอยย่อยให้ถ้ามองหนังให้เป็น4ส่วนนะภายในส่วนแรกภายใน1ใน4ของเรื่องเข้าเรื่องเลยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีครับคนดูจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมีความรู้สึกอยู่ว่ามันบิ้วอัพค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะด้วยดนตรีด้วยอะไรก็ตามนะครับบิ้วอัพค่อนข้างเยอะซึ่งมันสนุก1และ2เนี่ยพอมันเข้าเรื่องไวอย่างเงี้ยมันส่งผลถึงสิ่งแรกที่ผมไม่ชอบเลยคือผมคิดว่านะส่วนตัวผมอะคิดว่าหนังเรื่องเนี้ยควรจะทำให้เรารู้และเข้าใจก่อนว่าไอ้ความรักที่มีอยู่ในหนังเนี่ยมันรักยังไงก่อนที่จะเจอคอนฟลิกต์นะคอนฟลิกต์คือสิ่งกีดขวางพูดงี้แล้วกันครับถ้าแปลเป็นไทยก็สิ่งกีดขวางประมาณนั้นก่อนที่จะตัวละครหลักพระนางหรือตัวละครต่างๆในเรื่องจะเจอสิ่งกีดขวางจะเริ่มต้นเจอสิ่งกีดขวางที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องเนี่ยผมมองว่าควรให้คนดูเนี่ยเข้าใจความรักเท่ากับที่ตัวละครมันรักกันก่อนคือเรารักไม่ทันตัวละครอ่ะตัวละครมันรักไปไกลแล้วด้วยความที่พอเขาตั้งโจทย์ว่าอยากจะเข้าเรื่องให้ไวที่สุดปั๊บเนี่ยมันมีเวลาปูไอ้พวกเนี้ยแม่งน้อยมากสุดท้ายหนังใช้วิธีการแฟลชแบล็คในตอนหลังในภายหลังนึกภาพมั้ยครับมันก็เลยเนี่ยจุดเนี้ยผมไม่ชอบผมไม่ได้เกลียดแฟลชแบ็คนะส่วนตัวผมไม่ได้เกลียดแฟลชแบ็คแต่ผมมีความรู้สึกว่าแฟลชแบ็คสำหรับผมนะแฟลชแบ็คเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าทำกับข้าวมันเป็นเหมือนกระชายอะที่แม่งไม่ได้ใส่ได้ทุกเมนูคือหนังไทยมองแฟลชแบ็คเป็น3เกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนึกว่าไหมครับใส่เมนูเหี้ยอะไรก็ได้อร่อยหมดนี่เพื่อให้เห็นนะครับแต่สำหรับผมอะแฟลชแบ็คมันไม่ใช่3เกลือมันไม่ใช่รากผักชีกระเทียมพริกไทยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบกระชายที่อยู่ในบางเมนูเท่านั้นถึงจะอร่อยนึกภาพมั้ยครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ถ้าสามารถสรุปความรักให้คนดูเข้าใจก่อนมันจะส่งผลอะไรมั้ยครับมันจะส่งผลถึงเวลาไปเจอคอนฟลิกต์อะไรก็ตามอ่ะมันจะแน่นกว่านี้คอนฟลิกต์มันจะแน่นกว่านี้อย่างที่2 อย่างที่บอกที่ผมเปรียบเทียบไปว่า CG คอมพิวเตอร์กราฟิกถามว่าในหนังเรื่องนี้ไหมดีถ้าเปรียบเทียบมาตรฐานหนังไทยแต่ถ้าเปรียบเทียบของระดับโลกมันก็ยังไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบเนาะเพราะว่ายุคสมัยนี้แม่งมันโลกมันเวอร์ไวแล้วอะแต่เราก็มีมาตรฐานไทยบอกให้ฟังว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหนังไทยหลายๆเรื่องแม่งกินขาดเลยหนังเรื่องนี้ค่อนข้างใช้ได้และดีอยู่ในเกณฑ์ดีแต่พอมันจวบเป็นแฟนตาซีปั๊บเนี่ยผมมองว่าด้วยทุนในระดับความเป็นไทยหนังเรื่องนี้มันไปสุดของมันแล้วมันสุดจริงแต่คุณต้องไปดูช่วงหลังผมมองว่าช่วงหลังหนังใช้ CG เลอะผมใช้คำว่าเลอะนะฮะเพราะว่าผมมองว่าถ้ามันลดการใช้ CG ในบรรยากาศลงได้บ้างในช่วงหลังอ่ะผมมองว่าหนังเรื่องนี้
เรื่องบรรยากาศอะไรมันจะดูโอเคกว่านี้ขึ้นมีความเห็นส่วนตัวนะครับอีกอย่างนึงที่ผมมองว่าใครหลายๆคนคงมองเป็นเรื่องตลกและคงไม่ชอบมันคือในหนังเรื่องนี้มีการใช้แพคติคอลมีการสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมานึกภาพมั้ยครับถามว่าในหนังเรื่องนี้ดีมั้ยผมมองสำหรับผมนะส่วนตัวผมอะมันเหมือนเราดูแบทแพคติคอลในหนังยุคแบบสมัยเราดูยุค90อย่างนั้นน่ะแพคติคอลในหนังเรื่องนี้มันดูค่อนข้างโอเคเพราะด้วยความที่มันพอมันบรรยากาศมันไทยๆปั๊บเนี่ยแล้วมันมีแพคติคอลแบบเนี้ยมันไม่ได้เห็นได้บ่อยๆผมรู้เลยว่าด้วยความที่พี่โดมเขาต้องการสร้างหนังมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขามีความคิดแหละที่มอนสเตอร์ของเขาต้องไม่มี CG ต้อง CG ให้น้อยเลยอันนี้เราไม่นับกระสือนะครับเพราะกระสือมันหลายอย่างแต่ตัวกระสือทุกคนเห็นในเทเลอร์แล้วเฮ้ยส่วนตัวผมว่าตัวกระสือทำได้ดีจนมอนสเตอร์ตัวอื่นแม่ง ดูดรอปไปเลยส่วนตัวผมอะหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ดีเด๋อะไรขนาดนั้นเว้ยมันอาจจะไม่แบบมันเจ็บแค่เอ้ยมันสิบไปเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่หนังเรื่องนี้คือสิ่งที่หนังไทยควรจะมีบ้างหนังเรื่องนี้ส่วนตัวสุดๆเลยนะพอยต์นะอย่าเอาพอยต์ที่ผมให้ไปเปรียบเทียบกับหนังเรื่องอื่นนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมให้พอยต์แบบเรทส่วนตัวจริงๆผมขอให้หนังเรื่องนี้ที่ 7.5 คะแนนนี่ก็จบกันไปนะครับกับความรู้สึกหลังชมคงก็คิดว่าคลิปความรู้สึกหลังชมเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยในการให้ทุกคนเลือกดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมขอบอกเลยว่าไม่ว่าผมจะรีวิวว่าเหี้ยหรือดีผมก็สนับสนุนให้คุณไปดูผมมีคำพูดหนึ่งที่ใครหลายๆคนที่คอมเมนต์ด่าผมข้างล่างเนี่ยเขาไม่มีวันเข้าใจผมเชื่อว่าชาวนอนหนังทุกคนน่ะเป็นคนดูหนังที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพเว้ยเพราะว่าพวกเราอะดูหนังโดยไม่อคติพวกเราเลือกที่จะพูดตรงไปตรงมาแต่มันน่าน้อยใจที่ความตรงไปตรงมามันอาจจะฟังไม่เข้าหูทุกๆคนบางมุมของสังคมอาจจะต้องการความประจบประแจงความพูดดีทู่ซีเลียขานึกภาพไหมครับแต่สำหรับชาวหนังผมอยากจะให้พวกเราดูหนังแล้วเอาความรู้สึกจริงๆมาตั้งแล้วคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้สึกที่จริงใจนั่นแหละคือเชื้อเพลิงในการผลักดันวงการไม่ใช่การชมกันไปกันมาก่อนจากกันไปครับก็ฝากกันด้วยกับเพจ Sick and True รายที่2มาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำอะไรโปรโมทนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะเอาอาร์ตเวิร์คมาโชว์แล้วก็โปรโมทไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำโปรโมทอะไรเลยแต่เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆ Sick and True ก็เข้าไปสั่งได้ครับรายที่2สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผมก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดที่เพจ Sick and True ได้เลยแล้วก็สิ่งที่คุณดูกันที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือ Exif Entertainment และนี่คือรายการหนอนหนังจะมี2 อย่างคือความรู้สึกหลังชมคือออกมาดูเสร็จกูถ่ายเลยและอีกอันหนึ่งโคตรสปอยนี่จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับเวลาว่างเพราะว่าผมทำความรู้สึกหลังชมมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโคตรสปอยรอได้เช่นหรือเปล่า ก็ลากันไปก่อนครับอาทิตย์นี้บอกเลยโคตรลังเลผมกล้าพูดตรงนี้นี่เป็นเรื่องแรกของอาทิตย์นี้จริงๆผมอยากรีวิวไอ้เรื่องนี้มากเลยไอ้ผีแม่งสิงในปลาเหี้ยอะไรเนี่ยหนังฮ่องกงอะผมจำได้ถ้าผิดขออภัยแต่ผมจำได้ว่าแม่งเป็นหนังฮ่องกงและเป็นผีสิงในปลาส้มตีนเลยไม่รู้พูดเลยดูเทเลอร์ตอนนี้สบประมาทเลยว่าแม่งตลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อยากรีวิวเพราะอยากเห็นกับตาหนังเหี้ยหรือดีไม่สนใจเสียงใครทั้งนั้นไปดูเองแล้วเรามาคุยกันกับอีกเรื่องนึงที่อยากจะดูจริงๆอยากจะดู City Hunter อยากจะดูเพราะพ่อผมเป็นคนพากย์เสียงพระเอกคุณเห็นในเทเลอร์นั้นไหมคุณเห็นเสียงของพระเอกในเรื่องไหมมันน่าตื่นตันมันน่าหลงไหลซะเหลือเกิน
ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าและแสงกระสือจะมาเป็นข้อสปอยแน่นอนวันนี้ก็ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ฝันดีเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะปิดก่อนจากกันไปนึกออกพอดีมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยผมอยากจะถามความคิดเห็นคุณว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไรผมหาคำตอบกับกิริยาของบุคคลนะบุคคลสองคนนี้ไม่ได้เลยว่าเขาทำอะไรวะหนึ่งตัวอย่างที่ทุกคนรู้ผมดูหนังในโรงที่ผมดูประจำคือเมเจอร์ราชโยธิน และผมชอบใช้เส้นทางก็คือใครถ้าใครอยู่ระแวกจันเกษมเสือใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันจะมีเส้นทางลัดไปออกช่างฝีมือทหารออกหน้าเมเจอร์ได้เลยคือมันสะดวกสบายแต่กลางคืนมันก็จะเปลี่ยวๆหน่อยเส้นทางนึกภาพว่าเส้นทางเป็นทางแคบๆถ้าเป็นรถยาริส2คันสวนกันก็อาจจะต้องหุบหูหน่อยถึงจะสวนกันได้ผ่านนึกภาพไหมครับผมก็ขับผ่านดูหนังเสร็จปั๊บผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านผมก็เจอเว้ย2คนใส่ชุดนักศึกษาทั้งคู่เสื้อขาวกางเกงดำประมาณนั้นชุดนักศึกษาดูปกติดีแต่2คนเนี้ยยืนอยู่คนละฝั่งถนนอีกคนเป็นผู้หญิงผิวคล้ำๆหน่อยอีกคนเป็นผู้ชายผิวคล้ำๆหน่อยสภาพทั้งคู่เนี่ยประมาณถ้าเป็นคนใต้เขาจะเรียกเอือดเอือดนะฮะเอือดเอือดแปลให้คนกะแปลให้คนกรุงเทพให้เข้าใจนึกภาพถ้าเป็นกรรมกรก็คือทำงานมาทั้งวันเหงื่อเต็มตัวตัวเหนียวปัดดูโทมประมาณนั้นทั้งสองคนอยู่ในสภาพแบบนั้นตรงจุดที่เขายืนเนี่ยมันเป็นจุดที่รกร้างมันไม่ได้มีบ้านคนแต่ทั้งสองคนเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งถนนและสิ่งที่เขาทำคือเขาทำท่าเนี้ยทำอย่างเงี้ยและผมก็มาอธิบายไม่ได้ผมชะลอรถแล้วหันไปมองด้วยผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรเอาเป็นว่าฝากให้ทุกคนคิดแล้วกันครับว่าลองคอมเมนต์ข้างล่างแล้วคุยกันหน่อยว่าสิ่งที่ผมเห็นน่ะคืออะไรผมบอกเลยผมไม่มีความรู้สึกว่าเขาสองคนเป็นผีเลยนะพูดตรงๆผมรู้สึกว่าเขาสองคนเป็นคนน่ะแต่เขายืนทำอะไรกันเนี่ยในที่เปลี่ยวๆอ่ะยืนทำอะไรกันสองคนมองหน้าอย่างเงี้ยไม่โบกมือไม่อะไรมือนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วยิ้มเงี้ยให้กันท่าเดียวกันหรือเป็นมนุษย์ต่างดาววะผมอธิบายไม่ได้จริงๆก็ฝากเป็นการบ้านให้ทุกคนคิดด้วยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นนี่คืออะไรอ่ะลาไปจริงๆแล้วลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ